ชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ถึงมาละจะขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกคนให้มีความสุขมีความเจริญและความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่พร้อมๆกันมาให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าในกล่าววันเกิดโดยความหวังดีจากใจจริงน้ำใจไม่ตรีติดที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงออกไปวันนั้นยังประทับอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าไม่รู้ลืมในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยเราได้ตั้งจิตตั้งใจให้มันคงอยู่ในความเมตตาและหวังดีต่อกันดูแลเอาใจใส่กันช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้กำลังใจแก่กันและกันผูกพันกันไว้อย่างญาติและชั้นมิตรทุกคนทุกฝ่ายก็ได้ร่วมมือร่วมจิตอันกันสร้างสรรค์ความสุขความเจริญมั่นคงให้เกิดตนเกิดชาติได้ดังที่ตั้งใจปรารถนาขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ปราศจากโรคภัยให้มีความสุขกายสุขใจตลอดโศกหน้านี้โดยทั่วกันThank you.
ชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2556นี้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์เชิดลำลองสีฟ้ามีลายเส้นสีชมพูและสีฟ้าเข้มพาดตัดกันลักษณะเพลาสีดำและฉลองพระบาทสีดำประทับบนพระเก้าอี้ด้านขวาของพระเก้าอี้ที่ประทับมีโต๊ะกลมวางพระบรมฉายาลักษณ์ครอบครัวและเชิงเทียนแก้วทรงฉายกับสุนัขทรงเลี้ยงคือคุณทองแดงที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2541สวมเสื้อสีทองหมอบอยู่แทบพระบาทด้านขวาและคุณมะลิแม่เลี้ยงคุณทองแดงสวมเสื้อสีทองหมอบอยู่แทบพระบาทด้านซ้ายด้านหลังพระเก้าอี้ที่ประทับตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้หลากสีด้านขวาบนมีตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับส่วนด้านซ้ายมีพระอบทองประดับด้านล่างของพระอบทองมีตัวอักษรสีทองข้อความว่าสคสพศ2556สวัสดีปีใหม่และตัวอักษรสีขาวข้อความว่าขอจงมีความสุขความเจริญแฮปปี้นิวเยียร์ด้านขวาใต้ตราพระมหาพิชัยมงกุฎมีข้อความพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเหลืองข้อความว่าความเมตตาเป็นคุณธรรมนำความสุขช่วยปลอบปลุกปรุงใจให้หันษาความกตัญญูรู้คุณผู้เมตตาทวีค่าของน้ำใจไมตรีเอ่ยด้านล่างของสคส.มีแถบสีม่วงเข้มมุมล่างขวามีข้อความกศ.9ปรุง